็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเนาะนี่คือลิงเกอัสพานครับนี่ตัวโตนะฮะถ้าเข้ามาไม่เอาลูกทะเลาะกันนะครับนี่คือคนละปู่ฮะเวลาเข้ามาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นแบบเนี้ยครับก็ต้องฝึกให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยอาหารเขาพอนะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องทะเลาะกันถั่วข้าวโพดสดตอนนี้ข้าวโพดสดข้าวโพดหวานอันนี้มีทุกรุ่นเขามาแล้วครับเข้าใจว่าน่าจะมีตังฝูงตัวใหญ่นะครับมาทำให้เขากลัวเขายังเข้ายังออกได้อยู่ก็ปล่อยให้เขาออกได้น้องเขาก็จะมาเอาได้นะครับตอนนี้เราให้เขาปีนออกไปได้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เขาตื่นตระหนกเนาะแล้วก็ให้เขาเข้าออกให้เขาชินกับที่ใหม่ของเขาตรงนี้ก่อนพอเขาชินกับที่ใหม่ของเขาตรงนี้แล้วเนี่ยพอเขารู้ว่ามันมีอาหารสมบูรณ์มีแหล่งน้ำมีที่นอนครับเขาก็จะไม่อยากออกแล้วครับพอถึงตอนนั้นก็คือเราก็จะเอาบันไดตรงนี้ออกครับเอาบันไดตรงนี้ออกเขาก็จะอยู่ในนี้ตลอดเลยทีเนี้ยนะครับหลังจากเขาอยู่ตรงนี้ชินแล้วเหมือนกับเป็นบ้านเขาแล้วเป็นที่อยู่ถาวรของเขาแล้วเนี่ยที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านได้ทำ MOU ร่วมกับทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าก็ดีหรือว่าทางหน่วยงานองค์กร NGO ที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์ป่าก็ดีนะครับก็จะให้ความร่วมมือในการเข้ามาที่จะหาวิธีการคุมปริมาณของลิงนะครับอาจจะทำโดยการทำหมันอย่างนี้ครับก็เป็นสเต็ปไปฮะแล้วก็เหตุผลที่หลวงพ่อท่านทำตรงนี้ขึ้นมานะครับวันที่ท่านได้ให้แนวคิดคือท่านมองว่าถ้าปล่อยให้คนกับลิงกระทบกระทั่งกันอยู่อย่างนี้นะครับวันข้างหน้ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดขึ้นก็คือคนเนี่ยพอถึงจุดที่หมดความอดทนหรือว่าเดือดร้อนมากๆนะครับก็จะเกิดการทำร้ายลิงหลวงพ่อท่านก็บอกอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของน้องลิงแหละครับอย่างที่คำว่าเป็นลิงดีใจเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นบุญของลิงนะครับที่นี่นะฮะที่ได้มีพระที่ท่านมีเมตตาสูงอยู่ในพื้นที่นะครับเขาถึงได้รับการดูแลแบบนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเนาะนี่คือลิงเกอัสพานครับนี่ตัวโตนะฮะลิงที่นี่ก็จะมีทั้งที่ดุแล้วก็ไม่ดุต้องระวังนิดหนึ่งนี่เป็นหัวหน้าฝูงแล้วครับคือวันนี้เท่าที่ดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยครับเขาก็คงจะมากินครับกินแล้วก็คงจะออกไปตามอัธยาศัยก่อนนี่นะนี่เป็นหัวหน้าฝูง